ับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Slow Life แบบ Beautiful Day นะครับค่ะวันนี้แล้ววันนี้ค่ะเราก็มาพูดคุยกันนะคะกับนักธุรกิจคนนึงนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนเขาก็เป็นหนึ่งในไอดอลในใจตอนเหมือนกันเพราะว่าเขามีหลักปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ดีมากที่สำคัญก็คือว่านำปรัชญาในการดำรงชีวิตมาใช้ในธุรกิจของตัวเองด้วยส่วนตัวด้วยนะลูกค้ายังไงก็สามารถที่จะไม่ท้อแล้วก็สามารถที่จะเอาฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยหลักคิดการดำเนินชีวิตอันนี้นี่เองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับดร.กฤษดาจากใจมนซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง Nature Gift นะครับกฤษดาจากใจมนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้ง Nature Gift ขึ้นมานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยโอดโถงใหญ่โตมากนะครับทั้งบ้านทั้งโรงงานแต่ว่าทราบมาว่าประวัติชีวิตของดร.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเริ่มมาจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งเลยใช่ไหมฮะชีวิตผมเนี่ยถ้าวัยเด็กเนี่ยนะครับผมอยู่ในสลัมเริ่มต้นก็คืออยู่ในสลัมตั้ง20กว่าปี20กว่าปีแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยเรามีการพัฒนาชีวิตขึ้นมาอย่างไรฮะจนกว่าที่จะมาเป็นทุกวันนี้คือตอนอยู่ในสลัมเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นความกดดันอย่างใช่ไหมเราก็อยากจะเมื่อมันอยู่ในสลัมเราก็อึดอัดอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนั่นคือความฝันตอนนั้นแล้วจากความฝันเนี่ยแล้วมันก็เป็นจุดประกายขึ้นมาฝันแล้วก็คิดว่าทำไงถึงจะได้อะไรแบบนี้ก็เลยไปดูตามชั้นหนังสือว่ามหาเศรษฐีเขาทำยังไงถึงเป็นเศรษฐีแล้วจนกระทั่งไปเจอหนังสือนโปเลียนฮิลแล้วนโปเลียนฮิลบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จเราก็จะต้องมีความฝันสร้างภาพของความฝันก็คือภาพที่เราต้องการต้องเชื่อว่าเราทำได้ครับฝันที่เมื่อก่อนเนี่ยมีแค่ว่าอยากจะมีบ้านมีรถคันโตแค่นี้เนี่ยเคยฝันว่าอยากจะทำอาชีพอะไรอยากจะทำธุรกิจอะไรบ้างไหมในฝันในฝันไม่ได้พูดว่าเป็นอาชีพอะไรแต่มีความคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อที่จะมีเงินที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถตามที่เราฝันเอาไว้แล้วเข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมแล้วจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าออกมาจบมาปุ๊บก็ไปทำงานที่การไฟฟ้านครหลวงได้เงินเดือนเริ่มต้นเนี่ย 1,550 บาทถ้าผมเป็นวิศวกรที่การไฟฟ้ามันไม่ตอบโจทย์ผมอ่ะผมก็เลยต้องคิดเอ๊ะอย่างนั้นผมต้องออกแล้วมันดำเนินมาจนถึงเป็น Nature Gift ได้ยังไงฮะก็มาทำธุรกิจก็ตอนนี้ก็ทำไปก็พอดีคนนั้นคนนี้ก็มาบอกว่าให้ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็มันน่าจะทำสบู่ยาสีฟันหรือกาแฟที่คนกินทุกวันที่ใช้ทุกวันผมก็เลยบอกนี่ทำกาแฟดีกว่าตอนนี้ผมก็ไปซื้อกาแฟซื้อครีมซื้อน้ำตาลแล้วมาลองสูตรทดลองไปทดลองมาเพราะเราไม่ได้กินกาแฟก็ทำอยู่หลายวันมึนไปทั้งบ้านเพราะว่าต้องลองชิม ก็ชิมไปชิมมาจนกระทั่งมันได้รสชาติที่อร่อยน่าจะทำขายนี่ทำกาแฟถ้าผมทำกาแฟขายทีนวันก็เหมือนกับผมไปเรียนแบบคนอื่นก็เลยมาคิดว่าเรามีความรู้เรื่องวิตามินแล้วก็เอาพวกนี้ใส่เข้าไปแล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปแล้วก็มานั่งมองคนสนใจอะไรตอนนั้นพวกบริษัทขายตรงเนี่ยเขาก็ขายอาหารเสริมลดน้ำหนักแล้วถ้าผมสามารถลดน้ำหนักได้เนี่ยโอ้โหต้องขายได้แน่นอนอ
ที่เขาทำกาแฟเนี่ยแรกๆเขาก็ไม่รู้จักแต่เพ้อมันโดนไงมันโดนยังไงพวกสาวๆก็อยากจะหุ่นสวยอะแล้วเขาไปกินหนึ่งเอ่ยมันไม่อร่อยใช่ไหมแล้วก็ยังแพงด้วยเพราะเอิญของผมเนี่ยถูกกว่าเมื่อเทียบกับอาหารเสริมลดน้ำหนักและอร่อยกว่าเออมันก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้เลยทำให้ผมขายได้ของเนเจอร์กิฟต์เนี่ยถ้าดูให้ดีเราจะเป็นคนที่ชอบทำบุญมากเราจะบริจาคเยอะเราให้ทุนการศึกษาทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเราสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมเราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปเราก็สร้างกุฏิพระสร้างที่ปฏิบัติธรรมบริจาคที่ไปมากกว่า700ไร่แล้วทั้งหมดนี้นะคือสร้างขึ้นมาแล้วทำเป็นศูนย์อบรมเยาวชนแล้วเราก็ยังมีการกิจอีกหลายอย่างนะแล้วก็บริจาคเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟต์ให้กับบุคลากรทางศาสนาคือพระบ้างอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมันก็เป็นการยืดอายุพระพุทธศาสนาเป็นอายุพระของพระพุทธศาสนานี่เราก็คิดว่าเราก็ได้บุญมาตลอดใช่ไหมสินค้าเราทำให้แต่ละคนมีสุขภาพดีสามารถทำบุญเขาตัวเขาเองเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในขณะเดียวกันเราเหลือกำไรเราก็เอาไปสร้างสิ่งอำนวยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูศีลธรรมครับเกี่ยวกับการสร้างคนดีให้กับสังคมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าบ้านที่ดร.อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีห้องแต่ละที่เนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันมีวิถีชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะครับสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นเป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ครับหลังจากที่ทำกาแฟแล้วก็เริ่มสะสมใหม่แล้วโหเดินขึ้นมาถึงปุ๊บเจอสโลแกนนี้ก่อนเลยใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จทำไมถึงต้องมาติดอันนี้อยู่ตรงนี้คะอ๋อนี่เราก็คือเตือนใจเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่ละวันเนี่ยมักจะเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดใช่ไหมถ้าบางอย่างก็ปัญหาเล็กบางอย่างก็ปัญหาหนักแต่ถ้าเราบางครั้งเราเจอปัญหาเราเห็นใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จก็จะทำให้เราเตือนตัวเองได้ก็ทำให้เราเนี่ยเอ้ยเราต้องพยายามควบคุมใจตัวเองให้ใสไว มาเป็นประจำทุกวันเอาให้สวดมนต์ก็สวดมนต์นั่งสมาธิครับทําใจให้ผ่องใสอะไรค่ะคือเราสนใจธรรมะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าสอนลูกๆด้วยใช่มั้ยครับในเรื่องของธรรมะคือผมคิดว่านะชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องบุญกุศลผมก็บอกลูกๆว่าอย่าไปยึดติดเรื่องทรัพย์สมบัติแต่ให้ยึดติดเรื่องบุญก็คือหมายว่าถ้าเรายึดติดสมบัติเนี่ยเนื่องจากมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงครับใช่มั้ยที่ผมก็เจอมาทั้งขึ้นทั้งลงใช่มั้ยชีวิตมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้อ๋อมีขึ้นแล้วมีลงคือจริงๆแล้วดูจากสภาพแล้วห้องนอนจริงๆใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ทำไมเราถึงผมว่าเราร่างกายเราไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่โตมากครับเราก็ใช้เตียงแบบง่ายๆนะซื้อมาใช้ง่ายๆครับก่อนนอนบางทีผมก็นั่งอ่านหนังสือซึ่งมันก็มีหลากหลายตั้งแต่ธรรมะมั่งเกี่ยวกับธุรกิจมั่งอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหนังสือส่วนบางส่วนนะครับ
ัวนี่เขาจะมีทีวีนะทีวีอันนี้นะส่วนมากก็น่าจะเป็นธรรมะที่เขาใช้อยู่นี่ก็ต้องมีผ้าแดงคุมไว้อ๋อเขาคุมผมคุมผมได้ดูนะแฟนผมเนี่ยเขาจะแต่งตัวแล้วเขาก็จะฟังไปมันก็จะมีรายการอาจจะเพลงบ้างอะไรของเขาเนาะแต่ผมจะไม่ได้ดูปกติเป็นคนไม่ดูทีวีเหรอผมไม่ได้ดูผมก็จะมีเสื้อซาวารีที่ใส่มาตั้งแต่ปี2520นี่กี่ปีแล้ว30กว่าปีแล้วนะครับ37ปีฮะเสร็จแล้วก็37ปีนี่หมายถึงว่าใส่ชุดนี้ชุดเดียวเลยเหรอครับเออคือไม่ใช่ชุดนี้นะคือมันก็ตัดสไตล์ใช่หมายถึงว่าแบบรูปแบบนี้ฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ตลอดเลยตัดแถววงเวียนใหญ่ทำไมเราถึงชอบฟอร์มนี้ฮะอ๋อมันมีกระเป๋าเยอะนะกระเป๋ามันเอาไว้ใส่นู่นใส่นี่ใช่มั้ยแต่ว่ากระเป๋าผมไม่มีสตังค์นะคือมีกระเป๋าเยอะแต่ว่าปกติผมจะไม่ชอบเก็บตังค์แล้วแม้แต่บัตรประชาชนก็ไม่เก็บจนกระทั่งมีอยู่วันนึงไปต่างจังหวัดอ่ะขึ้นเครื่องบินไปถึงสนามบินเขาจะเอาบัตรประชาชนอะผมเอ้ยไม่มีต้องให้ลูกเนี่ยแฟกไปที่สนามบินเพราะผมจะไม่พกคือเราไม่พกอะไรเลยแต่เราจะเอากระเป๋าเยอะไปทำไมเออมันสบายมันชอบบางทีร่วงมันก็สบายโอเคแต่ว่ามันไม่รู้ไม่ครับคือผมจะไม่พกตังค์เนี่ยครับบัตรเครดิตด้วยผมก็ตัดทิ้งไปหมดแล้วหมายถึงว่าไม่พกตังค์แล้วเราเอาตังค์ที่ไหนใช้ประจำปกติผมจะไปกับแฟนเขาจะขับรถไปสมมติไปกินข้าวเขาก็ขับรถไปวัดเขาก็ขับรถไปเงินก็อยู่ที่เขาหมดแหละผมไม่อยากเก็บตังค์คือหลักๆที่เรามีชุดแบบนี้โดยที่เราไม่เปลี่ยนชุดเป็นลายอื่นสีอื่นเลยเนี่ยคือเพราะอะไรสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะได้ประหยัดเวลาประหยัดสมองไม่ต้องไปคิดว่าวันนี้จะต้องวันจันทร์ใส่สีอะไรคางสีอะไรวันพุธสีอะไรแต่ละสียังมีโซนมีโทนต่างๆใช่ไหมเช่นโทนแก่อ่อนอะไรเงี้ยมันวุ่นวายในการเลือกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดเลยหยิบอันไหนก็ได้มันเหมือนกันคือมันเสียเวลามากขนาดนั้นใช่ไหมในการที่จะผมว่าเหมือนพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็สีเดียวแล้วก็จบง่ายง่ายเราเน้นอะไรที่มันง่ายง่ายไม่ต้องไปคิดมากทีมต้องมาติดในห้องน้ำด้วยทำไมไม่ติดในห้องทำงานห้องทำงานก็มีมีเหมือนกันที่ห้องทำงานก็มีแบบเดียวกันเลยใช่ไหมอันนี้คือผมบอกให้แฟนผมรู้เขาจะได้เตรียมตัวเขาจะได้เตรียมตัววันนี้จะต้องไปวัดนะเขาก็ต้องไปด้วยไงถึงชอบทานถั่วครับคือไอ้ชอบไม่ชอบแล้วหนึ่งคือถั่วที่แฟนผมทำนี่อร่อยมาก สองเนี่ยนะมันหนึ่งสองนี่ประหยัดคือมื้อแค่7บาทเองค่าถั่วเนี่ย7บาทมื้อนึงเสร็จแล้วข้อ3ก็คือมันมีประโยชน์คุณค่าครับอาหารเนี่ยนะครบถ้วนเลยคือมันมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แล้วยังมีใยอาหารอีกนะครับอันนี้ถั่วเนี่ยนะปกติเนี่ยแฟนผมต้มเนี่ยเขาจะต้มครั้งละ2หม้อแล้วก็เอามาใส่เป็นใส่มันก็จะใส่อยู่ในถุงๆเพราะมันก็เราไม่ทานข้าวไม่ทานวันนี้จุกเลยนะครับ แล้วมันหนักท้องแล้วมันมีใยอาหารเพราะพอมันมีใยอาหารเนี่ยนะเราก็จะไม่เป็นท้องผูกไงครับเสร็จแล้วไอ้พวกถั่วพวกเนี้ยเนื่องจากว่าแต่ละถั่วแต่ละชนิดเนี่ยทำไมต้องมีหลากหลายก็เพราะว่าถั่วแต่ละชนิดมันจะมีวิตามินเกลือแร่ที่แตกต่างกันแล้วก็มันก็จะได้รสชาติที่อร่อยนี่เราทานมากี่ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่ปี40อ่ะ17ปีแล้วก็ตั้งแต่พอมันเกิดวิกฤตนะตอนนั้นตังค์ไม่มีกินถั่วแล้วกันพอกินถั่วแล้วเอ๊ะมันก็ติดใจแฟนผมทำอร่อยพออร่อยเสร็จเอ๊ะประหยัดเงินอีกแล้วมันก็สะดวกตอนเช้าไม่ต้องคิดมากไงก็ผมเป็นคนชอบอะไรคิดอะไรง่ายๆเสื้อผ้าไม่ต้องคิดอาหารกินก็ใส่ซ้ำๆกินก็ซ้ำๆแต่ว่ามันอร่อยไงมันอร่อยอร่อยมากกลับไปทำให้แฟนกินบ้างนะไม่หนูว่าหนูจะขโมยด็อกเตอร์ไปเลยสักถุงนึงได้เลยแล้วในอันนี้นี่ก็จะมีป้ายเต็มไปหมดเลยเนี่ยชอบมากเลยบ้านที่แท้จริงคือความสงบ
สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราอยู่ได้ชั่วคราวทุกอย่างค่อยๆหนีเราไปเกิดขึ้นแล้วดับไปปล่อยแล้วก็วางมันจะถึงความสงบเยอะแยะโอ้เยอะแยะเลยคอยเตือนใจเอาอย่างเช่นเตือนใจเยอะนะเช่นอันนี้เนี่ยคือโอ้ตอนทั่วบ้านนะจะมีอันนี้แปะไว้คอยเตือนใจอุปสรรคใดๆในโลกนี้เขามีไว้ให้เราข้ามไอ้นี่ช่วงปี40น่ะค่ะเรามีปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วก็พยายามปลอบใจตัวเองนะอย่ายอมแพ้นะแล้วทุกวันนี้ด็อกเตอร์สอนลูกยังไงคะว่าแบบก็คือทำดีละความชั่วทำใจให้ผ่องใสแล้วก็ไปวัดกันทุกๆเดือนอยู่แล้วเราไปวัดกันทุกๆเดือนคือไปทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วทำบุญน่าจะทุกเดือนอยู่แล้วคือทำบุญคือต้องเอาเงินมาให้ผมด้วยนะ แล้วก็เอาไปที่ก็ส่งไปละอ๋อลูกๆก็ต้องร่วมเอาเงินมาให้ด้วยนะก็คือต้องทำบุญสมมติว่าอ้าวนี่เขาจะสร้างอะไรนะสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็มาบอกให้เขาแล้วก็ต้องมาช่วยทำแล้วก็ทำของเราเขาก็ทำของเขาโอ้ลงขันกันกินข้าวเช้าละต้องไปทำงานละต้องทำงานประมาณ7โมงเช้าทานข้าวเสร็จปุ๊บเราก็ก็เลยไปเริ่มทำงานถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออฟฟิศกันหน่อยดีกว่านะครับเดินไปเนาะประหยัดน้ำมันด้วยเดินไปออกกำลังกายด้วยสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นตอนเช้าพอหลังจากที่ทานอาหารเสร็จใช่ไหม7โมงเช้าเราก็ทานเรียบร้อยแล้วเราก็เดินมาไปที่ออฟฟิศช่วง7โมงเสร็จตัวโรงงานก็อยู่ภายในบริเวณบ้านเหมือนกันที่สร้างไว้ตรงนี้เพราะว่าผมขี้เกียจเดินทางเพราะในเมืองเวลาสมมติว่าจากเมื่อก่อนอยู่ในเมืองนะเดินทางทีเสียเวลาไปกลับก็ตั้ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงโอ้โห4 5ชั่วโมงนี่ผมทํางานได้ทั้งเยอะแยะแล้วก็1ประหยัดเวลาผมเป็นคนชอบประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดทั้งเวลาและประหยัดการเดินทางก็ประหยัดน้ํามันรถอีกโอ้ประหยัดทุกอย่างแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เครียดแล้วนะครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีไม่เกิน5นาทีเนาะผมว่าแป๊บเดียวครับใช้เวลาน้อยมากๆนะครับเปิดประตูได้เลยค่ะอันนี้คุณปิยะพงษ์นะลูกชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เจอแล้วอันนี้ก็คือคนที่คอยดูแลออฟฟิศด้วยใช่มั้ยครับทํางานด้วยกันกับก็ความจริงที่นี่ก็มีหลายแผนกซึ่งคุณพงษ์ซึ่งเป็นลูกชายคนโตก็ดูแลทางด้านไหนครับเรื่องการตลาดนะด้านการตลาดเป็นหลักเลยทำงานด้วยกันกับคุณพ่อดำเนินวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยก็ทำตามคุณพ่อเลยหรือเปล่าคะก็เพิ่มความประหยัดครับคือบ้านผมนี่ประหยัดทั้งประหยัดทั้งนั้นคือผมว่าน่าจะมีลักษณะวิถีชีวิตเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีความแตกต่างกันบ้างแหละคือสมัยรุ่นลูกเนี่ยต้องมีความคิดเป็นแบบลักษณะของคนรุ่นใหม่ครับเราจะประสานยังไงกับลักษณะของคนรุ่นเดิมในการดำเนินธุรกิจตรงนี้อย่างนึงเนี่ยคือบางทีผมว่าคือถ้าอยู่ดีมันคนละเจเนอเรชันกันความคิดบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาเนี่ยบางทีมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับคือเราจะเปลี่ยนคนอื่นได้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเรานะครับคืออย่างเรื่องธรรมะนี่สามารถเชื่อมมาได้เพราะว่าอย่างทั้งคุณพ่อหรือคุณแม่ก็อาจจะฟังจากวิทยุแต่ผมหรือว่าน้องอาจจะรับเรื่องดีๆมาจากสื่ออย่างเช่นจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรซึ่งเขาไม่สามารถเล่นได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เรื่องพวกนี้มาสามารถมาแชร์กันได้มันแชร์กันก็เกิดการผสมผสานกันThank you.
เรื่องของอันนี้นะฮะไอ้ข้อความอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกอันนึงที่สื่อถึงพลังบวกพลังบวกเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาถูกไหมฮะครับคราวนี้ถ้ามันมีพลังบวกหลายๆก้อนเนี่ยคือในองค์กรมันมีหลายคนถ้าเราทำคนเดียวมันก็มีพลังดูดมาส่วนนึงแต่ถ้าทุกคนในองค์กรช่วยกันทำเนี่ยคิดแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆเนี่ยพลังมันจะใหญ่มากมันก็จะดูดทำให้องค์กรเราเนี่ยสำเร็จได้นะครับเหมือนที่เมื่อกี้ตอนที่คุณพ่อยกตัวอย่างวิกฤตเรื่องครอบครัวเนี่ยเพราะว่านี่รายการครอบครัวเนาะครอบครัวเนี่ยถ้าทุกคนพ่อแม่ลูกมีพลังแบบเดียวกันคิดบวกแบบเดียวกันนะแล้วก็มีเป้าหมายแบบเดียวกันครอบครัวนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าทีนี้สงสัยอย่างหนึ่งครับอย่างคุณพงษ์เนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อลำบากล้มลุกคลุกคลามาตลอดอย่างลูกของคุณพงษ์เองต่อไปเนี่ยเติบโตขึ้นมาในลักษณะของบ้านที่ร่ำรวยแล้วเราจะสอนเขายังไงฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอีกหน่อยเขาอาจจะต้องไปเจออุปสรรคเจอธุรกิจที่อาจจะต้องมีการล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันเนี่ยแต่ชีวิตเขาไม่ได้ผ่านมาอะไรแบบคุณพงษ์เนี่ยเราจะสอนเขายังไงครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือโชคดีที่ทางคุณแม่ผมเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องมาทำงานโชคดีที่คุณแม่ได้มีโอกาสได้ช่วยเลี้ยงด้วยนะครับอย่างนึงเนี่ยเราต้องสอนให้เขาเป็นคนดีก่อนคือเวลาเขาเจออะไรเนี่ยบางทีเขามาสอนผมนะอย่าคิดอย่างนี้ไม่ได้นะต้องคิดอีกแบบนึงเนี่ยอายุ8ขวบเองนะบอกว่าต้องคิดบวกคือทางครอบครัวผมต้องเหมือนกับคล้ายๆฉีดวัคซีนคือป้องกันสิ่งพวกอย่างเงี้ยฮะไว้ก่อนเพราะว่าออกไปเนี่ยบางทีเขาออกไปเจออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมฮะมันต้องป้องกันอันนี้เรื่องจากรายการนี้ก็เป็นรายการเกี่ยวกับ family นะครับจริงๆก็อยากจะเตือนหรือแนะนำก็แล้วกันนะเพราะว่าคือพ่อแม่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะซื้อมือถือโซเชียลไอ้พวกนี้นะอุปกรณ์พวกนี้ให้กับลูกแล้วบอกว่าผมก็ถามว่าซื้อทำไมก็บอกเอาไว้โทรว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็โกรธเดี๋ยวไม่เจอกันนะบอกว่านี่คือข้ออ้างนะว่าซื้อโทรศัพท์เพื่อแค่นัดหมายลูกว่าตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนแม่มาคอยแล้วนะหรือพ่อมาคอยแล้วนะแค่นี้เองแล้วบอกอ้าวแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดนะวันต้องหลายชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะไปเสพสื่อที่มันไม่เหมาะสมทำไมซึ่งมันอันตรายอย่างนั้นเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์ซึ่งมันอาจจะรบกวนระบบประสาทสมองระบบหัวใจแล้วถ้าเด็กมาใส่ตรงนี้อาจจะเป็นหมันในอนาคตนะสงสัยด็อกเตอร์ต้องคิดสูตรของเนเจอร์กิฟต์ตัวใหม่ในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับในอนาคตนะครับวันนี้ถือว่าได้ความรู้เยอะมากนะครับแล้วก็หลักการในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีสัก10เทปนะฮะเราก็อยากจะทำได้ไม่พอนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็กลับมาติดตาม Slow Life of Beautiful Day ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครอบครัวเนี่ยถ้าทุกคนพ่อแม่ลูกมีพลังแบบเดียวกันคิดบวกแบบเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายแบบเดียวกันครอบครัวนั้นก็จะเจริญก้าวหน้า